ดอนใหญ่เป็นวัดในสังกัดมหานิกายตั้งอยู่บนพื้นที่ดินดอนคลอง8สายกลางตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดนี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2453ช่วงปลายรัชกาลที่5โดยหลวงโยธานฤนานเป็นผู้บริจาคที่ดินดอนแห่งนี้เพื่อสร้างวัดให้ชาวบ้านได้มีวัดทำบุญเมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นชาวบ้านย่านนี้ได้เรียกชื่อวัดว่าวัดกลางคลอง8แต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เดิมทีเป็นที่ดอนกินพื้นที่กว้าง1กิโลเมตรเศษชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากว่าวัดดอนใหญ่หากเอ่ยถึงความงดงามของศาสนสถานภายในวัดดอนใหญ่ก็คงต้องเริ่มต้นจากซุ้มประตูทางเข้าซึ่งทางวัดมีกุศโลบายให้เข้าทางซุ้มประตูเงินเพื่อให้ผู้ที่ผ่านซุ้มประตูเข้ามาได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานด้วยสมาธิให้ประกอบธุรกิจการงานราบรื่นไหลมีเงินไหลมาเทมาโดยซุ้มประตูเงินนี้ที่ประดับด้วยกระจกสีเงินอย่างสวยงามด้านบนประดับหางหงส์ใบระกาหน้าบันมี3หน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเมื่อเดินทางผ่านซุ้มประตูเงินเข้ามาภายในวัดก็จะพบความสงบร่มรื่นด้วยสวนพฤกษชาติที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆแม้จะเป็นวัดประจำตำบลแต่ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของท่านเจ้าอาวาสที่อยากจะให้คนที่มาวัดสงบจิตสงบใจด้วยธรรมะแล้วยังอยากจะให้สาธุชนทั้งหลายได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติส่วนพฤกษชาตินี้ถูกร้อยเรียงความสวยงามโดยคุณกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุชผู้ซึ่งมีความสามารถในการรังสรรค์ความสวยงามของสวนสวยระดับโลกนอกจากสวนพฤกษชาติแล้วพื้นที่ภายในวัดทางสวนนงนุชก็ได้ปรับภูมิทัศน์ด้วยการประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ให้ออกมาสวยงามตามสมควรเป็นที่สะดุดตาของผู้มาพบเห็นเพราะไม่มีวัดใดในพื้นที่นี้นำนักจัดสวนระดับโลกมาจัดตกแต่งต้นไม้ภายในวัดให้ดังวัดนี้ชาวบ้านในระแวกนั้นทั้งไกลและใกล้เมื่อทราบข่าวต่างก็มาเฝ้ารอการเนรมิตสวนสวยครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อทั้งยังตื่นตาตื่นใจกับการนำมาของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ใส่รถเทรลเลอร์มาหลายสิบคันรถซึ่งการเนรมิตสวนสวยครั้งนี้ใช้เวลาเพียง10วันก็แล้วเสร็จถึงวัดดอนใหญ่สิ่งแรกที่ทุกคนต้องสะดุดตาคงหนีไม่พ้นอุโบสถเงินในปทุมทองหลังงามที่ส่องประกายระยิบระยับวับวาวสะท้อนแสงแดดเห็นแต่ไกลอุโบสถเงินหลังนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นอุโบสถทรงจตุรมุขสี่ด้านก่ออิฐฉาบปูนถาด้วยสีเงินทั้งหลังเหตุแห่งอุโบสถสีเงินท่านเจ้าอาวาสให้เหตุผลว่าสีเงินนี้เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์พระพุทธองค์ปฏิสถานอยู่ที่ไหนก็ย่อมเกิดความบริสุทธิ์เกิดความมีปัญญาและเกิดความมีเมตตาหากมองผ่านผนังอุโบสถจะประดับด้วยปูนปั้นรูปลายไทยดอกพุทธาลเห็นถึงความสง่างามละเอียดส่วนเสาจตุรมุขทุกต้นตกแต่งด้วยปูนปั้น
รูปลายไทยหลงลักปิดเงินประดับกระจกอีกด้านหนึ่งเป็นใบระการองรับหัวพญานาคที่เลื้อยลงมาถึงด้านล่างของตัวเสาถัดไปด้านบนถึงส่วนของหน้าบันมีความโดดเด่นจากสีทองของตราสัญลักษณ์พปร.ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งตราสัญลักษณ์นี้พญานาคอยู่เบื้องล่างฐานตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเคารพขั้นสูงสุดนอกจากหน้าบันแล้วเราจะเห็นตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนี้อยู่เหนือประตูทางเข้าอุโบสถทั้งสองข้างซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่มีพญานาคเลื้อยปกปักรักษารอบนอกส่วนตัวฐานของตราสัญลักษณ์นั้นเป็นรูปราหูที่ทรงพลังอำนาจและหน้าต่างของอุโบสถทุกบานก็จะประดับตราสัญลักษณ์อยู่เหนือขอบหน้าต่างซึ่งทุกอันก็จะมีพญานาคเกี่ยวพันเพื่อแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนเคารพด้านบนหลังคาอุโบสถนั้นประดับใบระกาด้วยกระจกสีเงินสวยงามสะท้อนกับแสงแดดเกิดประกายระยิบระยับสอดรับกับลำยองตัวพญานาคที่เลื้อยลงมาโชว์เสียนเป็นหางหงปกปักรักษาอุโบสถเงินหลังงามหากสังเกตดีๆช่อฟ้าที่อุโบสถนี้มีเพียง11ช่อเท่านั้นสำหรับช่อฟ้าเอกด้านหน้ายังไม่ได้ยกขึ้นประดับเพราะอุโบสถหลังนี้ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งช่อฟ้าเอกที่จะยกขึ้นเป็นช่อสุดท้ายนั้นอยู่ที่วิหารด้านข้างอุโบสถรวมถึงลูกนิมิตที่จะฝังเบื้องหน้าพระประธานและใต้ฐานใบเสมาก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานตั้งมั่นกับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นกับอุโบสถเงินหลังนี้ด้วยความสวยงามอีกหนึ่งสิ่งของอุโบสถเงินในปทุมทองหลังนี้เห็นจะเป็นกลีบบัวสีทองดอกบัวนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูติที่มีดอกบัวรองรับพระพุทธบาทและดอกบัวยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีแต่ท่านเจ้าอาวาสดำริให้เปลี่ยนจากกลีบบัวสีชมพูตามลักษณะของจริงเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเรือนอุโบสถที่เป็นสีเงินทำให้ทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัวกลายเป็นอุโบสถเงินในปทุมทองที่สวยงามเป็นที่ปราโมทแก่ประชาชนผู้พบเห็นที่ได้ชมบารมีของอุโบสถเงินหลังนี้ที่ใหญ่โตโอ่โถงอลังการด้วยความกว้างถึง21เมตรยาว31เมตรมี2ชั้นชั้นล่างเป็นที่เก็บของส่วนชั้นบนนั้นเป็นส่วนของอุโบสถที่มีพื้นที่รอบนอกกว้างขวางสามารถประกอบกิจของสงฆ์ได้หนานับประการและหากก้าวผ่านประตูไม้สักทองขนาดใหญ่ของอุโบสถเงินเข้าไปแล้วเบื้องหน้าท่านจะได้พบกับสมเด็จพระสุวรรณปทุมพจนวราภรณ์พระประธานปางสมาธิที่พุทธศิลป์ขององค์พระสอดคล้องกับสมัยคันธาราชหรือคันธระซึ่งเป็นชื่อของแคว้นและชื่อเมืองมาแต่โบราณตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียพระวรกายผึ่งผายมีดั้งจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากหยักโค้งสวยงามม่านในตาหนักมองตรงใบหน้าใบหูค่อนข้างหนาใบหูยานอันเกิดจากน้ำหนักของตุ้มหูซึ่งเป็นความนิยมของชาวตะวันออกจีวรแนบกับองค์พระมีริ้วนูนหนาเป็นวงโค้งซ้อนกันอยู่ด้านหน้าพระประธานองค์นี้ท่านเจ้าอาวาสสร้างขึ้นจากการได้พบเห็นพุทธศิลป์องค์พระในจังหวัดนครปฐมเมื่อครั้งไปศึกษาปริญญาตรีวิชาพุทธศิลปะท่านจึงปรารภว่าทำไมพุทธศิลป์ขององค์พระรูปนี้งดงามหนักหนา
หากวัดพึงสร้างอุโบสถจะสร้างพระประธานรูปแบบนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาออกแบบนานกว่า1ปี7เดือนจึงได้แบบที่สมบูรณ์ก่อนจะดำเนินการสร้างด้วยปูนปั้นที่ใช้ปูนดำละเอียดและทรายที่ละเอียดมาจากจังหวัดเพชรบุรีมาก่อสร้างซึ่งที่ต้องใช้ทุกอย่างเป็นของละเอียดนั้นจะทำให้องค์พระเรียบเนียนไม่มีปุ่มเม็ดทรายให้ระคายมือภายนอกทาสีขาวทั้งองค์ให้อารมณ์สงบเรียบง่ายและบริสุทธิ์การปั้นองค์พระดำเนินการโดยนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างลุล่วงเวลากว่า9เดือนองค์พระที่มีขนาดสูงถึง8เมตร9เซนติเมตรฐานกว้าง5เมตร99เซนติเมตรก็เป็นอันแล้วเสร็จภายในอุโบสถมีความรู้สึกเงียบสงบด้วยการตกแต่งวอลเปเปอร์ลายไทยแบบเรียบสีเงินด้านข้างทั้ง3ด้านส่วนด้านหลังองค์พระนั้นก็ใช้วอลเปเปอร์ลายไทยสีทองแทนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เคยเห็นทั่วไปส่วนเบื้องหน้าขององค์พระเป็นผ่านพุ่มเงินและผ่านพุ่มทองที่ทำด้วยโลหะสวยงามตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาแม้ภายในจะดูเรียบง่ายที่อยากจะให้สาธุชนได้สงบจิตสงบใจแน่วแน่เบื้องหน้าพระพักขององค์พระที่สูงโดดเด่นตระหง่านและมองดูเราอย่างมีเมตตาด้วยรอยยิ้มอันหนึ่งเป้าประสงค์ของการสร้างองค์พระให้โดดเด่นเพียงหนึ่งในอุโบสถคืออยากให้คนเข้าถึงพระรัตนตรัยอาศัยความดีเป็นที่ตั้งให้คนมีสมาธิเกิดปัญญาที่จะนำพาไปสู่ความดีในจิตใจและเป็นฐานที่ตั้งแห่งการทำดีทั้งปวงชาวบ้านระแวกนั้นเกิดความศรัทธาต่อองค์พระจึงเรียกติดปากกันมาว่าหลวงพ่อใจดีหากเดินไปข้างหลังอุโบสถเงินท่านจะได้พบกับอุโบสถหลังเดิมที่ทุกวันนี้พระภิกษุสงฆ์ยังใช้ทำสังฆกรรมเช่นเดิมแม้ไม่ได้บูรณะแต่ก็เห็นถึงความงดงามตามยุคตามสมัยเมื่อครั้งสร้างปีพุทธศักราช2479ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่8ซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหากกล่าวถึงความเก่าแก่ของวัดดอนใหญ่ก็นับอายุอานามได้กว่า100ปีและมีพระพุทธรูปที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดนั่นก็คือหลวงพ่อดำสำริดหลวงพ่อดำเป็นพระประธานเก่าแก่เมื่อก่อนประดิษฐานอยู่คู่กับโบสถ์หลังเก่าแต่ตอนนี้ได้อัญเชิญท่านออกมาประดิษฐานให้คนกราบไหว้บูชาอยู่ที่วิหารด้านหน้ามีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อดำท่านเป็นพระที่มีเมตตาแม้แต่สัตว์ที่อยู่ในโบสถ์ยังอาศัยบารมีท่านคุ้มครองครั้งหนึ่งมีคนจะยิงนกที่อุโบสถจะยิงกี่ครั้งปืนก็ยิงไม่ออกทั้งที่ขึ้นลำปืนไว้แล้วแต่ไปยิงที่อื่นก็ยิงได้ฉะไหนเลยจะยิงที่โบสถ์หลวงพ่อดำจึงยิงไม่ออกชาวบ้านก็เลยเลื่องลือถึงความมีเมตตาของท่านและต่างมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมากพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้คือหลวงพ่อดอนใหญ่คล้องกับชื่อวัดซึ่งเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยปูนผสมดินองค์ใหญ่หน้าตักกว้างถึง10ศอกสูง7วาประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านหลังอุโบสถหลังเก่าซึ่งเมื่อก่อนนั้นด้านหลังนี้คือด้านหน้าของวัดเนื่องจากยังไม่มีถนนผู้คนใช้เรือไปมาหาสู่กันซึ่งคลองตัดผ่านหน้าวัดพอดิบพอดีก่อนออกจากวัดอย่าลืมวนออกทางซุ้มประตูทองที่สวยงามไม่แพ้ซุ้มประตูทางเข้าการผ่านซุ้มประตูทองนั้นก็มีกุศโลบายว่าหลังจากมาทำบุญทำทานทำจิตทำใจให้บริสุทธิ์
มีสติสมาธิจากการขัดเกลาของพระรัตนตรัยแล้วก็จงออกไปด้วยสติอธิษฐานให้ตนเองประกอบกิจการงานได้ก็ขอให้สำเร็จพบเจอแต่ความสุขความเจริญมั่นคงมั่งมีด้วยเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญชมความวิจิตรงดงามของอุโบสถเงินในปทุมทองแห่งวัดดอนใหญ่กันไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญที่ลูกๆพึงประพฤติปฏิบัติแก่บุพการีโดยด็อกเตอร์พระครูปทุมศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่และเจ้าคณะตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีการเลี้ยงบุตรธิดาว่าสอดส่องดูแลแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเกือบทุกเรื่องลูกชอบจะทานอะไรลูกชอบเสื้อผ้าอย่างไหนลูกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรพ่อแม่ก็พาไปเพราะลูกคือแก้วตาและก็ดวงใจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่